ื่องของผมมันเริ่มต้นขึ้นที่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะใครบางคนกำหนดไว้หรือจะเป็นเพราะความบังเอิญหรือเปล่าบังเอิญที่ผมโทรหาเพื่อนไม่ติดผมเลยต้องเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆและมันทำให้ผมบังเอิญได้เจอกับใครบางคนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมบังเอิญได้เจอกับเธอในย่านที่ไม่มีใครสนใจกันต่อมากับคนแปลกหน้าที่พูดกันไม่เข้าใจผมบังเอิญเจอเธอครั้งที่สองและดูเหมือนว่าขอบคุณครับเธอจะเข้าใจผมถ้าจะมีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นครั้งที่สามผมถือว่ามันเป็นพรหมลิขิตพอเธอรู้ว่าผมเป็นคนไทยเธอก็ถามคำถามผมไม่หยุดเธอมาเรียนและทำงานพิเศษที่นี่อาจเพราะเป็นคนไทยเหมือนกันเราเลยสนิทกันเร็วแล้วเธอก็ช่วยพาผมไปหาเพื่อนต้องขอบคุณความบังเอิญหรือพรหมลิขิตที่ทำให้ผมได้พบกับเธอเจอกันคราวหน้าจะพาไปเที่ยวนะเออรอเดี๋ยวก่อนเว้ยดีพี่มาเมื่อไหร่เนี่ยเข้ามาก่อนพี่ตามสบายเลยนะเป็นไงบ้างจุดดูรอบนั้นเจ็บสีหน้าสดใสก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้ให้มันหยุดเหงาจะเติมสีสันยังไงก็ยังงั้นทุกวินาทีก้มมองก็เห็นแค่เงาดูเขาเดินจับมือกันผ่านไปทีละคู่ดูแล้วรู้สึกเดียวดายทำเป็นยิ้มร่ำร้องอยากมี someone someone คุ้มมือฉันเวลาไปไหน someone someone หรือคนให้ฉันจับมือไว้ให้ทุกก้าวที่เดินไม่สับสนให้ฉันล้มที่ดูกว้างไกลแคบลงมาแคบลงมากว่านี้อยากมีเจอใครดูดีบางทีก็เลือดมองแล้วเห็นว่ามีคนจ้องก็เลยเข้าใจไม่อยากอยู่คนเดียวมีอะไรนะจะพบคนที่จะพออยากคบคนที่เฝ้าคอยดูเขาเดินจับมือกันผ่านไปทีละคู่ดูแล้วรู้สึกเดียวดายทำเป็นยิ้มเดินสวนไปดูฉันสิไม่ดีเลยไม่มีคนมาสนใจเงียบจนได้ยินเสียงใจตัวเองร่ำร้องอยากมี someone someone กุมมือฉันเวลาไปMove away. ให้ทุกก้าวที่เดินไม่
แปลงไปไม่ต้องเงียบงันงานนี้เขาบอกว่าเธอจะได้เนื้อคู่ I love you baby อยากพูดคำนี้จังกลับแล้วนะงั้นพรุ่งนี้เราไปส่งนะเจอกันที่โบสถ์เซนต์พอลอยากมี someone someone กุมมือฉันเวลาไปไหน someone someone สักคนให้ฉันอบอุ่นใจให้อะไรเดิมๆเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องเงียบงันอย่างนี้อยากมี someone someone กุมมือฉันSomeone, someone สักคนให้ฉันอบอุ่นใจให้อะไรเดิมๆเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องเงียบงันงันI love you baby อยากพูดคำนี้จังอยากมี someone someone กุมมือฉันเวลาไปไหน someone someone สักคนให้ฉันอบอุ่นใจ